ไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับก็กรณีของปล้นนักเทรดหุ้นนะฮะสามล้านคุณผู้ชมครับคือตํารวจเนี่ยเขารวบยกแก๊งนะฮะเป็นชาวต่างชาติคุณผู้ชมครับไปหลอกนักเทรดหุ้นชาวอังกฤษมาปาร์ตี้สุดท้ายทำลายร่างกายเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยช็อดด้วยนะฮะอาลงณ์ดีลยครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเดินมาแล้วครับนั่นผู้เสียหายนะฮะเนี่ยครับ คือเข้าไปในห้องนะฮะนี่ครับนี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณสักตีสี่แล้วครับก็สามารถบันทึกภาพได้นะครับขณะที่ทั้งผู้เสียหายเป็นชาวอังกฤษแล้วฮะเป็นนักเทรดหุ้นนะครับเดินตามกลุ่มของผู้ก่อเหตุเข้าไปที่ห้องพักแห่งหนึ่งครับแถวพักขนงเพื่อไปปาร์ตี้นะครับที่ห้องแห่งนี้แต่เมื่อผู้เสียหายเข้าไปในห้องุผู้ชมครับปรากฏว่าไปถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย รุมทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยช็อตตามร่างกายจากนั้นครับเอาเชือกแล้วก็ผ้าเทปเนี่ยนะฮะมัดมือมัดเท้าแล้วบังคับเอาทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นนาฬิกานี่นะฮะทางนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ทรัพย์สินไปแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับได้มีการบังคับผู้เสียหายนั้นบอกที่อยู่ของผู้เสียหายเพื่อจะไปเอาทรัพย์สินเพิ่มอีกและยังบังคับผู้เสียหายนะครับให้ส่งข้อความไปหาแฟนสาวซึ่งเป็นคนไทย เพื่อบอกว่าจะมีเพื่อนเนี่ยนะเขาจะไปที่ห้องนะอะซึ่งอยู่แถวแถวเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือให้เขาไปได้เลยนะนี่มาแล้วครับผู้ชมครับเจ็ดโมงกว่าเจ็ดมงสิบสามนาทีไปแล้วเห็นไหมฮะคือจากนั้นผู้ชมครับผู้ก่อเหตุครับไปที่ห้องแฟนของผู้เสียหายแล้วใช้ขี์กาดนะครับที่ยึดมาได้เนี่ยนะฮะเปิดประตูเข้าไปในห้องผู้เสียหายเอานาฬิกาคอมพิวเตอร์ออกไปด้วยนะครับ ซึ่งจากภาพผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตอนออกมาจากห้องเนี่ยเขาถือกระเป๋าใบใหญ่ออกมาด้วยเมื่อกี้ที่เห็นนะคะหลังจากนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยหลบหนีไปนะครับหลังเกิดเหตุครับผู้เสียหายเองเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะครับกับทางตารวจที่สนคลองตันตํารวจใช้เวลา2วันครับสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ครับเป็นชาวต่างชาติจับได้ยกแก๊งเลยครับ5คนครับเป็นชาย3หญิง2นะครับแล้วยังไปยึดของกลางได้นะครับมะเป็นโทรศัพท์มือถือนาฬิกาหรู2เรือนมีเงินสด แล้วก็ทรัพย์สินอื่นนะฮะรวมรวมมูลค่าเนี่ยสามล้านกว่าบาทนี่เห็นไหมฮะม,มีทั้งโรเล็กซ์มีทั้ง AP นี่นะฮะนาฬิกาเอาไปเลยค่ะนี่ครับพันตำรวจเอกวชิดากรวงบุญพุ่มกับของสอนอคลองตันบอกว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้จะเปิดห้องพักเอาไว้หลังจากนั้นจะไปชวนผู้เสียหายมาปาร์ตี้ที่ห้องของผู้ก่อเหตุพอศพโอกาสก็ใช้กำลังในการทำร้ายร่างกายเพื่อจะรีทรัพย์กับผู้เสียหาย จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดเดินทางเข้ามาไทยโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวยังไม่พบประวัติการก่อเหตุอาชญากรรมส่วนผู้เสียหายเดินทางเข้ามาในไทยโดยใช้วีซ่านักเรียน เบื้องต้นคนก่อเหตุทั้งหมดให้การปฏิเสธนะคะบอกว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นตำรวจแจ้งดำเนินคดีหลายข้อหาด้วยกันเป็นความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวและจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอายากตรตุงเทพใต้วันพรุ่งนี้ค่ะทีมข่าวพยายามตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดที่ผู้เสียหายถูกหลอกมารีดเอาทรัพย์สิน พบว่าเป็นแมนชั่นแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่ย่านพัฒขนงค่ะแต่ทางแมนชั่นเองไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวรวบได้ยกแก๊ง5คนนะคะแต่ทั้งหมดยังให้การปฏิเสธอยู่ผมจำลองดูสิครับเดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่ว่ามีแก๊งคนไทยอย่างเดียว<อ>นะที่ไปทำแบบนี้นะนี่มันคนต่างชาติเข้ามาก่อเหตุในไทยเขามาก่อเหตุในไทย,ยคุณผู้ชมลองดูนะเนี่ยครับโอโ้โหนี่มีสนับมือนะนะั้น่ะ เห็นไหมเอาลองดูเมื่อกี้หน่อยฮะดูภาพเมื่อกี้หน่อยเดี๋ยวลองดูนี่ควาลองลูภาพนะครับแล้วพฤติการตามที่ตํารวจบอกก็คือจะชวนผู้เสียหายมาปาร์ตี้ที่ห้องของคนก่อเหตุแล้วก็อาศัยจังหวะทําร้ายร่างกายหลังจากนั้นก็คือรีซับนี่เห็นมมีสนับมือนะมีสนับมือและขวามือก็เป็นมีดนะใช่ไหมฮะขอเป็นภาพใหญ่ๆหน่อยได้ไหมฮะผมมองไม่ค่อยเห็นเลย เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนาฬิกาก็มีเนี่ยน่าจะเป็น AP นะแล้วก็โรเล็กนะฮะแล้วโทรศัพท์4เครื่องนี่น่าจะเป็นของของทางคนก่อเหตุเนาะค่ะใช่ไหมร่วมกันกับทางฝั่งของเจ้าของเนาะแล้วก็เงินรองเท้าค่ะโอ้เนี่ยครับดวมมูลค่า3ล้านฮะอ,อโอเคค่ะ